สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูสมุนไพรตัวหนึ่งนะครับเป็นสมุนไพรประเภทไม้เถาเลื้อยนะครับไม้เถาขนาดเล็กนะครับเป็นไม้เถาเนื้ออ่อนนะครับเป็นไม้ล้มลุกแบบประเภทเถานะครับตัวเทียนอยู่ข้างหน้านี่ก็คือต้นขยุ่มตีนหมานะครับชื่ออาจจะฟังดูแปลกนิดนึงนะครับเป็นสมุนไพรที่สมัยโบราณได้ใช้กันนะครับนะฮะก็คือตัวนี้จะใช้แก้พิษสุนัขบ้านะครับแต่ว่าสมัยนี้ก็ไม่ได้ใช้กันแล้วนะครับตอนนี้เราก็เรียนรู้ศึกษาชื่อแล้วก็สรรพคุณกันไว้เนาะตัวนี้ก็ไม่เคยใช้นะครับนะฮะตำรับยาโบราณก็ยังมีอยู่นะครับนะตามคัมภีร์ตามหนังสือมีบันทึกไว้อยู่นะครับใช้แก้เกี่ยวกับพวกโรคพิษสุนัขบ้านะครับนะก็เลยชื่อออกมาทางด้านหมานะครับลักษณะเป็นไม้เถาพาดพันไปกับไม้อื่นนะครับลักษณะดอกแล้วก็ผลเป็นอย่างนี้นะครับดอกจะออกเป็นช่อนะครับออกเป็นช่อก้านยาวส่วนของเถาจะมีขนเยอะนะครับปกคลุมทุกส่วนเลยนะครับส่วนของใบส่วนของเถาส่วนของดอกนะครับส่วนของก้านใบนะฮะตัวนี้จะเป็นเมล็ดนะครับข้างในจะมีเมล็ดนะเม็ดแกะออกก็จะเป็นลักษณะเป็นเม็ดกลมๆอยู่ด้านในนะครับเนี่ยนี่นะฝักกลมๆมีเม็ดเล็กๆสีดำๆอยู่ข้างในนะครับเดี๋ยวให้ดูเมล็ดส่วนใหญ่ถ้าเกิดตามรั้วก็เป็นวัชพืชเนาะปกคลุมไม้อื่นนะฮะเม็ดจะเป็นเม็ดดำๆเล็กๆนะครับเรามาดูสรรพคุณแต่ละส่วนของขยุ่มตีนหมากันก่อนนะครับต้นขยุ่มตีนหมาบางทีก็เรียกเถาสายทองนะครับผักบุ้งเลนะฮะเถาสายทองลอยนะครับทั้งต้นนี้จะมีรสเฝื่อนเมานะครับนะใช้ระงับพิษสุนัขบ้านะครับเข้าตำรับยาตัวนี้ผมก็ใช้ไม่เป็นนะเพราะว่าไม่เคยใช้ใครเคยเอาไปใช้ทำยาอะไรที่มีสรรพคุณนอกเหนือจากนี้ก็คอมเมนต์มาบอกกันด้วยนะครับนะครับคอมเมนต์มาบอกกันด้วยส่วนของรากก็มีรสเฝื่อนเมาเมล็ดที่ให้ดูเมื่อกี้ก็เฝื่อนเมาก็คือทั้งต้นมีรสเฝื่อนเมานะครับทั้งต้นจะใช้ระงับพิษสุนัขบ้านะครับใช้ตำผสมกับเนยนะครับปิดพวกแผลพวกฝีนะครับนะฮะส่วนของรากนะรากจะใช้แก้ไอเป็นเลือดนะครับส่วนของเมล็ดนี่จะใช้แก้ท้องมารนะฮะท้องมารก็มีหลายสาเหตุเนาะมาจากการบวมน้ำจากโรคตับอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าตัวนี้ไม่แน่ชัดว่าใช้เกี่ยวกับท้องมารเกี่ยวกับโรคตับได้หรือเปล่านะครับนี่นะฮะลักษณะช่อนะลักษณะดอกลักษณะเถานะสังเกตออกนะครับว่าจะมีพวกเป็นขนนะขนสีน้ำตาลยาวๆปกคลุมตลอดทั้งเถานะครับตัวนี้นี่ก็เป็นสมุนไพรประเภทไม้เถานะที่ไม่ค่อยพบเห็นได้บ่อยเท่าไหร่นะครับนะแต่ถ้าสังเกตดีๆจะอยู่ตามริมทางนะครับพันไม้อื่นขึ้นไปนะเนี่ยนะอยู่ริมต้นไม้แบบนี้ก็มีนะเป็นประเภทพวกวัชพืชนะครับใบจะมีลักษณะคล้ายๆนิ้วมือนะครับมีเว้าเข้ามานะฮะใบเป็นใบเดี่ยวแต่ว่าลักษณะจะเป็นใบเว้าออกมานะครับคล้ายๆนิ้วมือนะเป็นลักษณะเด่นนะครับชื่อก็ชื่อแปลกด้วยนะขยุ่มตีนหมาครับตัวนี้คงไม่ได้ใช้หรอกครับสมุนไพรตัวนี้แต่ว่าศึกษากันไว้นะครับศึกษากันไว้ให้รู้ว่ามีสมุนไพรชื่อนี้สรรพคุณแบบนี้นะครับนะยาบางตัวเราศึกษาไว้แต่เราไม่ได้ใช้แต่ก็เป็นความรู้นะความรู้ไว้นะฮะเดี๋ยวผมจะถ่ายรูปส่วนต่างๆไปแชร์ใน Facebook หมอยาข้างบ้านนะครับสำหรับท่านใดที่ยังไม่เคยเห็นก็เข้าไปดูกันได้นะครับที่ Facebook หมอยาข้างบ้านนะครับขยุ่มตีนหมานะฮะสมุนไพรชื่อแปลกๆ